พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อสัญญาท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2489ตรงกับปีจอเดือน7ณตำบลไทยวาสอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันทั้งหมด7คนเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง4คนส่วนท่านเป็นบุตรคนกลางหลวงพ่อสัญญาหรือที่ชาวบ้านและลูกศิษย์ของท่านมักจะเรียกท่านว่าหลวงตาสัญญาท่านเป็นชาวอำเภอนครชัยศรีโดยกำเนิดขนาดยังยาววัยท่านจะเป็นที่รักใคร่ของโยมพ่อโยมแม่และบุคคลทั่วไปที่ใกล้ชิดท่านเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยเรียบร้อยอบอ้อมอารีท่านได้เริ่มเรียนหนังสือณวัดโคกแขกหรือวัดประชานาถจนกระทั่งจบประถมศึกษาปีที่4ท่านได้ออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพทำนาทำสวนจนกระทั่งเมื่อท่านย่างเข้าสู่วัยหนุ่มอายุ22ปีโยมพ่อและโยมแม่ของท่านอยากให้ท่านบวชซึ่งท่านก็ไม่ได้ขัดข้องใจโยมพ่อโยมแม่โดยส่วนตัวท่านเองมีนิสัยจิตไปในทางธรรมอยู่แล้วท่านจึงตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาธรรมโดยโยมพ่อกับโยมแม่ก็ได้จัดพิธีอุปสมบทให้ณวัดกลางบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนื่องจากโยมพ่อเคยบวชเรียนอยู่ที่วัดกลางบางแก้วมาก่อนตั้งแต่สมัยหลวงปู่บุญยังอยู่ซึ่งหลวงปู่บุญเป็นพระอุปชาของโยมพ่อเพราะฉะนั้นโยมพ่อจึงอยากให้ท่านได้บวชที่นี่เช่นเดียวกับท่านเมื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพักท่านได้อุปสมบทในวันที่24เมษายนปีพุทธศักราช2511ณพระอุโบสถวัดกลางบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเวลา 9:40 นาทีผู้เป็นพระอุปัชฌาย์กับท่านคือพระพุทธวิถีนายกหรือหลวงปู่เพิ่มหลังจากที่ท่านบวชก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดกลางบางแก้วมาโดยตลอดและช่วยงานวัดภายในไม่ได้ขาดเช่นเมื่อหลวงปู่เพิ่มท่านสร้างพระเนื้อดินเผาหรือทำยาวาสนาจินดามณีท่านก็ช่วยเหลือหลวงปู่เพิ่มบทยาหรือเผาพระเนื้อดินมาโดยตลอดและถ้าช่วงไหนมีเวลาว่างท่านจะมาช่วยตีเบี้ยเมื่อมีลูกศิษย์ให้หลวงปู่เพิ่มทำสมัยนั้นหลวงปู่เจือท่านก็บวชอยู่ด้วยโดยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เพิ่มเหมือนกันเมื่อพูดถึงความผูกพันระหว่างหลวงปู่เจือกับหลวงพ่อสัญญานั้นลึกซึ้งมากไม่ว่าจะไปทางด้านสายเลือดเครือญาติซึ่งท่านทั้งสองมีศักดิ์เป็นอากับหลานกันเพราะย่าสุดทวีวงซึ่งเป็นย่าแท้ๆของหลวงพ่อสัญญาเป็นพี่สาวแท้ๆของโยมแม่หลวงปู่เจือซึ่งย่าปู่ใช้นามสกุลเนตรประภัยหลวงปู่เจือกับหลวงพ่อสัญญานั้นทั้งสององค์เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เพิ่มแต่เดิมมาศึกษาวิชาทำยาวาสนาจินดามณีเสกประหลอดเขียนอักขระยันทำเบี้ยแก้มาโดยตรงสมัยนั้นมีพระลูกวัดที่ศึกษาวิชาทำเบี้ยและยาวาสนาจินดามณีประมาณ 4-5 รูปคือพระตึงพระใบหลวงพ่อสัญญาและหลวงปู่เจือส่วนอีกองค์ท่านจำชื่อไม่ได้แต่ปัจจุบันได้มรณภาพไปทุกรูปแล้วเหลือแต่หลวงพ่อสัญญาลูกสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนคนในพื้นที่นั้นต่างก็รู้กันดีว่าหลวงพ่อสัญญาท่านเป็นพระสมถะเรียบง่ายไม่ถือตัวเป็นหลวงพ่อที่มีเมตตาสูงมากไม่ว่าลูกศิษย์จะขออะไรท่านก็ไม่เคยขัดมีแต่ให้เสมอจิตใจของท่านไม่ผิดไปจากหลวงปู่เพิ่มอาจารย์ของท่านและหลวงปู่เจือเลยแม้แต่น้อยหลวงปู่เจือเ
ท่านเป็นพระที่มีเมตตามากเมื่อครั้นมีลูกศิษย์เข้าขอพบท่านก็ได้เรียนถามท่านว่าหลวงปู่ครับถ้าหลวงปู่ไม่อยู่หรือไปติดนิมนต์ที่ไหนหากผมหาท่านไม่เจอผมจะให้พระองค์ไหนทำเบี้ยแก้ให้กับผมได้ครับท่านก็พูดเสียงเบาๆว่าถ้าท่านไม่อยู่หรือไปติดนิมนต์ที่ไหนให้ไปหาท่านสัญญาหลวงพ่อสัญญาหรือหลวงพ่อคงนั้นเรียนวิชาทำเบี้ยแก้และยาวาสนาจินดามณีจากหลวงปู่เพิ่มโดยตรงซึ่งตกทอดมาจากหลวงปู่บุญพระเถราจารย์แห่งวัดกลางบางแก้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่